สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bear Channel นะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำรีแอคชั่นของพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ฟีดกับค็อกเทลนะครับชื่อเพลงว่าFSERO นะครับหรือว่า Fucking Hero นั่นเองก็คลิปนี้ผมก็ยังต้องใช้หูฟังนี้นะครับเพราะว่าที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วคือผมทำหูฟังไอโฟนหายแล้วก็คือผมอ่ะซื้อมาใหม่แล้วเว้ยหูฟังไอโฟนอ่ะและทีนี้ใช้ได้วันเดียวเว้ยเพื่อนๆผมทำหายใช้ได้แค่วันเดียวเพื่อนๆแล้วหูฟังไอโฟนแม่งไม่ใช่ถูกๆอ่ะโคตรเซ็งเลยคือหูฟังนี้มันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็เสียงดีแต่คือแบบมันหนีบหูผมมันเจ็บมากเลยก็ถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้กันในการซื้อหูฟังใหม่ก็สามารถโดเนทได้นะครับรายละเอียดอยู่ที่ด้านล่างนะครับก็ก่อนไปชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับมิวสิกวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเพลงนี้มีเพื่อนๆรีเควสต์มานะบอกว่าเดือดมากแล้วก็เลยต้องมาฟังอย่าจำฉันเลยถ้าเธอเห็นฉันเป็นคนอื่นอย่าจำฉันโอ้เสียงพี่โอมค็อกเทลแบบโคตรสุดอ่ะที่ตัวฉันไม่ได้เป็นโปรดอย่าทำร้ายกันด้วยความรักที่ลงตาไปด้วยภาพฝันฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นเธอจะอยู่ในสารอะไรนี้ป่ะโปรดฟังฉันอย่าจำฉันเลยจะดีกว่าจำฉันเลยจะดีกว่าส่งเดโมให้เฮียจาก The Boy Uptown ดินที่เฮียจะปั้นต้องมีสักวันมันจะกลายเป็นดาวถ้าวันนั้นไรเฮียไม่มีกูไรนาวส่งเดโมให้เฮียคือส่งเดโมให้พี่โจอี้บอยแน่เลยใช้ชีวิตมันสั้นและความจริงคือศิลปะยืนยาวและในวันที่คราวนับถอยหลังก่อนจะสิ้นลมหายใจวางถุงดาวมึงลงสั้นถ้าจะบอกกูคล้ายใครกูจะฝากสกิลให้โลกต้องจารึกว่ากูร้ายไปขอมอดไม่เพื่อเป็นประกายบนฝ่ายเยี่ยมดอกไม้ไฟสายไปชิดในสิบล้อไปแล้วสองแถวมึงลงหน่อยลิฟต์ใจลิฟต์ไปในปฏิหารที่ขับโอ้ยพี่กอล์ฟก็เดือดลิฟต์ใจที่เชื่อในกูยกมือมาปกหน่อยส่วนศัตรูเขามาต้องจะมาจะมวยจะควยหรือต้องต่อยอ่ะควยควยมึงจะมาจะมวยอะไรก็ควยเก่งก็โทษFucking Hero จะเป็นตำนานเว้ยมาชิงทางที่ฉันไม่อย่างนั้น
าจำฉันเลยจะดีกว่าอย่าจำฉันเลยถ้าเธอเห็นฉันเป็นคนอื่นอย่าจำฉันให้เป็นใครที่ตัวฉันไม่ได้เป็นโปรดอย่าทำร้ายกันด้วยความรักที่ลงตาไปด้วยภาพฝันอย่ามาคิดแทนอย่างนั้นนี่มันชีวิตของฉันไม่จำฉันเลยจะดีกว่าโปรดอย่าทำร้ายกันด้วยความรักที่ลวงตาไปด้วยภาพฝันฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นเธอจะจำกันอย่างนั้นโปรดฟังฉันอย่าจำฉันเลยจะดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับกับเพลง Fucking Hero นะครับเพื่อนๆคือแบบเหี้ยเพลงนี้โคตรเดือดนะพี่ก๊อฟแบบเดือดมากเพื่อนๆเดือดสัสๆอ่ะคือแบบหูยกูจะพูดยังไงดีอ่ะคือแบบมันดุดันอ่ะนะเสียงอ่ะแบบน้ำเสียงแบบมันกระแทกกระแทกกระแทกคืออารมณ์มาเต็มมากพี่ก๊อฟแบบเพลงเนี้ยคือยอมเลยเพลงนี้แม่งเป็นเพลงนึงที่ดีมากๆในปีนี้เลยนะเพื่อนๆเพลงเนี้ยเนื้อหาเพลงน่าจะประมาณว่าอย่าตัดสินคนที่ภายนอกป่ะแต่ที่ผมจับใจความได้นะแล้วพี่ก๊อฟก็จะพูดถึงชีวิตตัวเองที่ผ่านมาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ส่งเทปให้เฮียส่งเดโมให้เฮียก็คือส่งให้พี่โจนั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะพูดถึงประสบการณ์ชีวิตตัวเองอ่ะพี่ก๊อฟอ่ะเฮ้ยผมไม่เคยเห็นแกแรปแบบนี้เลยนะแล้วก็แบบว่าเพลงนี้มีคำหยาบด้วยแต่คือแบบไอ้ชิมันเดือดอ่ะเพื่อนๆมันต้องใช้คำหยาบอ่ะทีนี้น่าก็เหมาะกับผู้ชมที่มี18ปีขึ้นไปนะครับผู้ชมที่มีอายุน่าจะ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับแล้วก็พี่โอมฮ็อกเทลเนี่ยโอ้โหมาแบบว่าไม้ที่ถูกจังหวะเพื่อนๆคือแบบเดือดแล้วก็นุ่มเดือดแล้วก็นุ่มเป็นแบบอะไรที่แบบว่าลงตัวนะ MV ก็คืออยู่บนศาลอย่าตัดสินคนที่ภายนอกอย่ารู้จักฉันเลยถ้าคุณจะตัดสินฉันอะไรแบบเนี้ยแล้วลามของพี่ก๊อฟเพลงนี้คือแบบโอ้โหเพื่อนมันสวยเหลือเกินอ่ะคือมันสวยงามมากอ่ะการแต่งรามของพี่ก๊อฟอ่ะผมชอบท่อนเนี้ยกูคือโนอาผู้สร้างเรืออาร์ตให้ฮิปฮอปเปอร์อ่ะเที่ยงผมชอบท่อนนี้มากเลยมันมีหลายท่อนที่ผมชอบอ่ะคือแบบมันเยอะมากอ่ะเพื่อนเพื่อนเอาเป็นว่าไม่ชอบทุกท่อนอ่ะแล้วท่อนโซโล่กีตาร์ท่อนสุดท้ายอ่ะโอ้ผมชอบรามมันมากแม่งเดือดมากเพื่อนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยฟ้าหัวเราะเย้ยๆเว่ยๆฟ้าสัพพุทธาอย่าควรว่าข้าข่มเหงเย้ยทั้งฟ้าท้าดินสิ้นยามเกรงหรือใครเก่งเกินข้าฟ้าดินกลัวคือมันเป็นค่อนที่แบบแม่งเดือดจัดเลยอ่ะคือจะพูดยังไงคือเพลงนี้แม่งเดือดมากเพื่อนๆก็เดี๋ยวลองไปอ่านคอมเมนต์นะครับว่าจะมีคนมาแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างนะอ๋อมีวิฟิตมิดด้ามาเมนต์นะครับรักลานทุกคำของพี่ก๊อฟเพลงนี้ครับกดไลค์เลยฟังแล้วเดือดชิบหายลูกไปเตะป้ายรูปนายกที่ติดอยู่ทางข้ามหมู่บ้านแว่งเปลี่ยนประดุจดังไลค์อะโอชามีใครได้ยินท่อนนี้เหมือนผมไหมมันโอชาไหนวะมันเต้นจันโอชาเปล่าวะกูให้เพลงนี้เป็นเดอะเบสที่ของปี2019จริงๆเพลงนี้แม่งเป็นเบสของปีนี้ได้เลยอ่ะกูจะบอกพ่อกูเปิดเพลงนี้ขึ้นบนหอกระจายข่าวให้ลูกบ้านฟังในขณะที่ไฟดวงเก่าอย่างไทเทเนียมหรือหลายๆดวงกำลังหลีแสงลงยังคงมีฟักกิ้งฮีโร่และอยู่สลิกที่ยังคงพังงาว่ากูยังมีลมหายใจอยู่นะหนูๆทั้งหลายเย้ wow. พี่ก๊อฟนี่แม่งไม่เคยแบบว่าแผ่วลงเลยนะคือแบบปังปังปังมาตลอดอะไม่ว่าจะออกกี่เพลงนะดู MV นี่แล้วนึกถึงข่าวผู้พิพากษายิงตัวตายที่ต้องมาตัดสินโทษบวกฟังเพลงแล้วคิดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบพูดไม่ออกโอ้ยขนลุกเลยข่าวผู้พิพากษายิงตัวตายมันสะเทือนใจนะโอเคครับเพื่อนก็ทีนี้รวมๆแล้วคือแนะนำให้ฟังกันครับคือเพลงแม่งเดือดมากอาจจะมีคำหยาบบ้างแต่มันเป็นอรรถรสในการฟังเพื่อนๆคือแม่งแบบปังปังปังคือแม่งเดือดจริงอ่ะ
ผมไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อนต้องมาฟังเองนะคนละใครได้ฟังไปพร้อมผมแล้วก็จะรู้ว่ามันเดือดแค่ไหนนะโหคือแม่งเดือดจริงมาฟิตกับพี่โอมค็อกเทลนี่แบบว่าลงตัวสัสๆอ่ะเสียงพี่โอมค็อกเทลคล้ายๆกับพระเอกหนังจีนนะเออน่าจะไปภาคหนังได้นะพี่โอมอ่ะก็คลิปนี้ผมคงมีอะไรพูดแค่นี้นะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในณที่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับใช้ชีวิตจะประมาทและอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย When they hear the sound of the drum they'll be saying oh lord here they come Yeah here we comeHere we come. Here we come. Here we come.